แป๊บเดี๋ยวมันตัวหายแต่ป้าก็ต้องกินยานะครับคุณครับป้าเอ็งเห็นนางน้ำค้างมั้งไหมลูกป้าน่ะไม่เจอหน้ามันมาสองสามวันแล้วมันขอตั้งแต่มันขอเงินป้าไปเที่ยวงานวัดมันก็ยังไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่รู้ว่ามันไปค้างบ้านเพื่อนที่ไหนเห็นมันมั้งไหมลูกผมเห็นน้ำค้างด้วยครับเห็นน้ำค้างมันอยู่บ้านไหนล่ะตอนนี้น้องน้ำค้างก็ได้ดีเขามีผู้ชายรวยๆจากกรุงเทพใส่ทองเส้นโตๆขับรถหรูๆรับน้องน้ำค้างไปอยู่ในกรุงเทพแล้วครับป้าไปแล้วครับโอ้ยตายแล้วสมควรเห็นไหมลูกน้ำค้างน่ะมันทำบุญมาดีป้าน่ะเคยไปดูดวงกับพระเอาไว้พระท่านบอกว่าน้ำค้างน่ะมันจะได้ผัวรวยนี่ไม่ใช่ที่จะห่วงลูกไม่ห่วงป้าน่ะดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยลูกคุณครับป้าตอนเนี้ยมันก็คงกำลังที่จะไปซื้อบ้านให้ป้าแล้วมันก็คงจะกลับมารับป้าไปอยู่ด้วยป้าดีใจจังเลยนี่แต่คุณป้าอยากจะขออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไหมลูกฮะอะไรเหรอป้าจะขออะไรนะครับไอ้ครั้งที่ป้าจะรอให้ลูกกลับมารับก็คงจะรอไม่ไหวเองสามคนไปตามน้ำค้างในกรุงเทพให้ป้าทีนะลูกโอ้มันจะไปยังไงไปยังการ์ตูนไปได้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับป้าไม่มีอ่ะคือไหนจะค่ารถไหนจะค่าป้ากินค่าอยู่เริ่มแดกมาแรงก็แล้วไหนจะเสื้อผงเสื้อผ้าป้าครับผมไม่ขนไม่มีตังค์หรอกครับป้าแล้วผมก็อยากทำให้ป้านะครับแต่ผมไม่มีตังค์จริงๆบาทละบาทมันต้องใช้ตังค์เยอะนะครับแล้วป้าจะหาตังค์จากไหนนะทีนี้ไอ้ขอดไอ้ควยมีตังค์บ้างไหมฮะโอ้ยข้าเที่ยวกะหรี่หมดแล้วเฮ้ยเที่ยวไปซื้อกะหรี่ปั๊บมากินมาแจกคนนู้นคนนี้ทีแกอย่าคิดลึกทะลึ่งไม่ชอบเนี่ยนะครับว่าจะขอกะหรี่จากงานแล้วแม่ค้ากะหรี่ปั๊บจะพูดจริงจะไม่มีไหมโยโอ้โหเกดังสมองครึ่งนึงมึงเป็นเรื่องจังไรทั้งหมดควรคนหัวดีป่ะควรเอ้ยก็ไงจ๊ะป้าอุ๊ยตายแล้วป้าน่ะเพิ่งจะมองชัดๆทำไมวันนี้เองทำไมเองสวยจังวะป้าจริงๆเหรอจ๊ะจริงพี่ดูผิวเองนี่ทำไมวันนี้มันขาวมีออร่าขนาดนี้เนี่ยหน้ามันหนูขาวลูกขาวหน้ามันหนูหน้าชมสวยปุบปากไปเลยนะได้ๆครัวว่าไงจ๊ะป้าเอ็งมีตังค์ให้ป้ายืมมึงไหมลูกตัวแล้วเชียวชมสนิทดีเลยนะป้าที่แท้ก็จะเอาตังค์นี่ป้าจ๋าถ้าป้าหมายถึงตังค์แล้วนะตอนนี้ฉันไม่มีตังค์ติดตัวหรอกจ้าโอ้โหคนจะเยอะไม่มีตังค์แหละคนจนมาแล้วเนี่ยป้าไม่มีใครเขามีตังค์หรอกป้าจะเอาตังค์ที่ไหนให้พวกเอ็งไปตามน้ำค้างแต่ป้าจ๋าป้าอย่าเพิ่งผิดหวังนะถึงฉันไม่มีตังค์ให้ป้าในตอนนี้แต่ว่าฉันเนี่ยมีลูกหมูถือสองตัวจ้ะป้าหมูลูกหมูเฮ้ยเอาลูกหมูให้เลยมึงย้ายกูขี่หมูเข้ากรุงเทพไงป้าเหรอไปหมูมึงเจอไฟเขียวไฟแดงไม่งงไตหาครับยากหมูเติมน้ำมันเร็วด้วยป้าแล้วก็เกียร์หมูอ่ะมีหยุดพูดเลยนะปากดีจริงๆเลยทำไมอ่ะพี่3คนจะเป็นโง่แบบนี้นะฮะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นฉันหมายความว่าให้เอาลูกหมู2ตัวของฉันเนี่ยไปขายแลกเป็นเงินสิเออจริงของมันจริงด้วยจริงอ่ะเป็นโง่เขาให้เอาหมูไปขายโอ้ยไม่รู้ภาษีภาษาควายป้าเริ่มไปเป็นเล่นกับเตนกูตั้งไหนนะควรคบยากป้าควรจ๋าเอ็งพูดจริงเหรอลูกฉันพูดจริงจริงจ้ะป้าแต่ว่าฉันมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อนะข้อแม้อะไรอะลูกในเมื่อป้าเอาลูกหมูสองตัวฉันไปขายแล้วจะตามพี่น้ำค้างกลับมาได้หรือไม่ได้ฉันไม่รู้แต่พี่ขุนต้องแต่งงานกับฉันสมควรตกลงสมควรอะไรอ๋อข้ารู้แล้ว
ถอะที่เองอะลงทุนที่จะขายลูกหมูเองก็หวังสิ่งตอบแทนโอ้โหเอ้ยนี่ต่อให้ข้านะต้องอยู่ชาตินี้ทั้งชาติเป็นโสดข้าก็ยอมดีกว่าข้าต้องไปแต่งงานกับคนอย่างเองเว้ยพี่พูดแล้วนะพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ข้าไม่ยอมหมูฉันก็ไม่ขายเอาลูกเดียวเดียวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไม่เอาเว้ยเออกูเอาเอาไปเอาหมดอ่ะหมดอ่ะชอบควรใจเย็นๆนะเดี๋ยวป้าคุยให้อย่าเพิ่งเอาไปต้มกินนะลูกลูกหมูอ่ะป้าขอป้าต้องคุยให้ฉันนะเออเดี๋ยวป้าคุยให้ให้ตังค์ด้วยเออควรแฟนกูนะเอาไปเลยป้าแฟนผมว่าไม่ยอมน้องโตป้าจะไม่เอานะไม่เอาจริงๆกับป้าแต่กูไม่ยอมแต่งกับชีวิตผมทั้งชีวิตนะป้าเออเองฟังป้านะลูกนะนางควรนะมันพูดง่ายมันว่าง่ายเอาอย่างนี้นะลูกเองน่ะรับปากมันไปก่อนมันบ้าๆบอๆจริงๆรับปากมันไปให้มันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอสาวกับเพื่อนก่อนนะครับหรือเองจะเปลี่ยนใจมาแต่งงานกับป้าแน่ลูกโอ้ป้าแกเก็บแรงไว้ตนเถอะมันจะเป็นต้องอันผมขอไปเลยนะครับอยากจะมีผัวอีกเฮ้ยไอ้ขอดไอ้ควยไอ้รุ่นนี้เป็นกูได้กับป้าลูกออกมาไหมไอ้ท่านจะแย่นะคุณเคลียร์มันจะขอท้องไม่ได้แล้วท่านรุ่นป่าเออตอนนี้หมดชีวิตกูทั้งชีวิตเอออะไรหมดอะไรของมึงอะไรหมดเด็กกว่าแกอายุเยอะแล้วไอ้ที่ตอนสาวก็มีกันแกก็ไม่มีรักอะไรวะอะไรของมึงวะที่มันแดงๆอ่ะเออกูก็มีแกเนี่ยต้องไปนั่งคู่กับป้าต้อน่ะพอกันไปตดแข่งกันไปแกเลยขายเลวยันเล็บกูเลยไม่ได้เพื่อนกูแต่งงานแล้วกูทำยังไงชีวิตกูทั้งชีวิตนะเว้ยเอาอย่างนี้มึงรับปากไปก่อนป้าจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะรับปากไปก่อนแล้วพอถึงเวลาส่งตัวเข้าหอมึงฟังให้ดีนะเพื่อนนะพอส่งตัวเข้าหอปุ๊บดับไฟให้มืดเลยอย่าให้มีแผ่นมาทั้งนิดนะไฟเนี่ยดับให้มืดเลยมึงเดินออกหลังบ้านไปเดี๋ยวกูเดินเข้าหน้าบ้านที่เหลือกูจัดการเองเออแต่มึงอย่าเพ้อมาออกหน้าบ้านนะคุณนะไม่วะเดี๋ยวจะมาหัวกูเข้าแล้วไฟมืดเนี่ยกูไม่รู้อะไรหรอกคุณเออป้าครับยังไงลูกถ้าเป็นความประสงค์ของป้าผมยอมแต่งงานกับสมควรก็ได้ครับจริงนะลูกเออเอาเอาไปยอมนะลูกขอบคุณนะป้านะมาป้าควรมัดขายหมูให้คุณสู่กอทมไม่ต้องสัญญาแล้วนะตามลูกหัวหมอหรือแม่น้ำค้างทำได้ไร้ข้อแม่ลืมครับคุณแม่จบมวนทิ้งข้าวอีกเที่ยวทิ้งเที่ยวไม่คอยรู้ไหมแม่กรงครับครูคุณตาไอ้คุณต้องไม่กลับมาแต่งงานกับฉันนะสัญญาดูเรื่องแต่งตัวได้สวยรอเลยค่ะสมควรลงทุนเต็มที่อย่าลืมออกหลังบ้านพี่คุณจ๋าอะไรพี่จะรอพี่กลับมาพี่จะไม่กลับมาแล้ว